สวัสดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้ลุงพ้ามาเปิดบรรยากาศตอนหนึ่งทุ่มค่ะฝนตกมือค่ะเพิ่งหยุดมาละเดียดน้ำค่ะไปเบิ่งพักกันค่ะทุกคนค่ะถ้าเบิ่งพักค่ะว่าตอนนี้ปลูกอย่างแน่นะคะเนาะหนาวค่ะทุกคนอันนี้ก็แล่ดิดค่ะเก็บหลายรอบแล้วค่ะยังเหลือเต็มอยู่ค่ะเบิ่งเนี่ยงามคักค่ะเลยนำฝนเนาะอันนี้กระเทียมค่ะกระเทียมงามงามค่ะทุกคนค่ะกระเทียมที่ลุงปลูกเนาะค่ะอันนี้กระหอมหัวใหญ่หอมหัวใหญ่กับงามค่ะอันนี้เป็นพันธุ์สีแดงค่ะลองนี่เห็นบ่คะนี่สองลองนี่หัวแดงค่ะอันนี้กับหัวขาวค่ะข้างนี้หัวแดงอันนี้กับหัวสีแดงค่ะ1 2 3 4แถวนี่อันนี้ก็พันธุ์นี่ถากหญ้าเลยค่ะอันนี้ก็ถากไปเมื่อวานนี่ฝนตกใส่อันนี้ต้นหอมค่ะโอ้ยเจ๊ะเจ๊ะสตรอเบอรี่ออกเต็มเลยค่ะทุกคนปีนี้ได้กินสตรอเบอรี่จุกเลยค่ะอันนี้นะคะมาเลยค่ะกำลังงามเลยค่ะสตรอเบอรี่ไปเบิ่งกันค่ะดอกเต็มค่ะกำลังร่วงเลยค่ะทุกคนค่ะสตรอเบอรี่มันจะเป็นพันธุ์แบบนี้ค่ะหน่วยบ่กลมบ่อันนี้ค่ะมันสิเป็นป่องๆคือจังนิ้วก้อยเฮานี่แหละค่ะสตรอเบอรี่พันธุ์นี่มาเบิ่งพันธุ์ใหญ่ตัวนี้ค่ะอันนี้พันธุ์ปีที่แล้วค่ะที่ลุงเก็บอันนี้พันธุ์ใหญ่ค่ะมาเลยค่ะกำลังติดลูกเต็มเลยค่ะรอมันใหญ่กว่านี้เนาะนะโอ้มันเต็มเลยเจ๊ะเจ๊ะ พี่ค่ะ พาเบิ่งสตรอเบอรี่ก่อนค่ะเดี๋ยวค่อยไปเบิ่งพักเบิ่งชุ่มนี่ค่ะเทคน้อยกับซุกค่ะลูกนี่พอเวลามันจะใกล้อันซุกมันจะเป็นนี่สิค่ะบ่ค่ะนี่เป็นมะเขือเทศค่ะทุกคนค่ะเมื่อวานกวนลุงทากหญ้าค่ะสองหลองนี่นะคะเมื่อยนี่เป็นมะเขือเทศค่ะอย่าไปใกล้บนนั้นอันนี้เป็นหมกพริกค่ะทุกคนค่ะหมกพริก15ต้นเองค่ะเพราะอะไร15มันบ่งอกเนาะเพาะใหม่อีกรอบหน้ารอบนี้ค่ะบ่รู้ว่ามันสิงอกไห้บ่อันกระเพรากระเพราเจ็ดต้นค่ะกลับมาเบิ่งหญ้าค่ะทุกคนค่ะฟังทั้งพุ่นเนาะค่ะตอนนี้ยังบ่ทันได้พาไปหญ้าไปเบิ่งนะคะเพราะมันแฉะแห้งอันนั้นพริกหวานลุงค่ะอยู่ตรงกลางโอ้แม่งกันหลายแฉะตุ่มเป๊ะเลยค่ะบัดนี้อันนี้แตงกวาค่ะลุงปู่แปลว่าอันย้อนเมล็ดนะคะกะมันกะสิซ่าแน่เนาะค่ะบ่รู้ว่ามันหน้างอกยังอุ๊ยทุกคนค่ะแตงกวาลงงอกแล้วค่ะเห็นบ่นี่อันนี้คือแตงกวาเด้อค่ะเท่ล่ะโฟกัสบ่นี่โอ้ยแมงแตงกวาเริ่มงอกแล้วค่ะอันนั้นเป็นผักชีลาวค่ะอันนั้นก็ผักชีไทยอันนั้นก็สะระแหน่ว่าแม่เขื่อนยังก็หัวละผ้ากับอันใบอีตูค่ะบ่รู้ว่าจะงอกให้บ่ปลูกย่ามใดบ่เคยขึ้นเลยค่ะรอดเบิ่งปีนี่ค่ะอันนี้ผักชีลาวกำลังงอกค่ะอันนี้ผักชีป้อม
านี่ที่ลุงบอกแล้วค่ะเอียงก็ผักอีตูก็ผักอันหัวละผ้าค่ะอันนี้จะเป็นแค่ล็อตค่ะลุงผึ่งว่านเหมือนนี้เนาะค่ะเนาะแค่ล็อตผึ่งบานเม็ดมันอันนี้ก็เป็นสลัดค่ะสลัดกระปูกมานี่อันนี้ก็สลัดสลัดสลัดค่ะสลัดดุงงอกวะโอ้ยเนาะค่ะอันนี้ก็สลัดค่ะผักสลัดกำลังงอกน้อยๆค่ะอันนี้ก็เป็นพริกหวานเนาะค่ะพริกสีแดงสีเหลืองเนาะค่ะอันนี้กระปุกอันนี้ก็สลัดค่ะหลุมผักหลุมแฟนหลุมเสี้ยวว่าปลาหลุมสบเพิ่นว่าถั่วฝักยาวหลุงเกิดแล้วค่ะทุกคนค่ะถั่วฝักยาวหลุงงอกแล้วเห็นบ่แม่นอันข้าวโพดค่ะฝั่งนั้นก็ข้าวโพดค่ะฝั่งนั้นลุงยอดเม็ดเนาะค่ะอันนี้กะหล่ำค่ะเดี๋ยวรอให้มันใหญ่กว่านี้นะคะลุงสิพามาเบิ่งไปเข้าบ้านค่ะแมงไหลองุ่นค่ะองุ่นปีนี้ดกอยู่ค่ะแต่มันอันน้อยน้อยเดียวเนาะค่ะเพราะว่าตัดแต่งทิ้งมันเนาะค่ะเบิ่งหญ้าค่ะตัดไปเหมือนนั่นเองลุงตัดหญ้าบนนี้ไปเมืองอัน2อาทิตย์ที่แล้วเมืองผลไม้ค่ะกำลังใหญ่ด้วยอันนี้เห็นบ่ค่ะทุกคนยามสุกมันแซ่บค่ะสิทันนกอีบ่ค่ะปีนี้นี่ผลไม้ที่ลุงว่าอันตัวนี้มันเริ่มสุกแล้วค่ะเดี๋ยวไว้ว่าจะไปกินกับพริกเกลือนี่คุณเห็นไหมคะน้อยมันสุกกว่านี้แล้วค่ะแบบนี้อันนี้ก็เม็ดเน่าแล้วนะคะนี่นี่เก็บให้เบิ่งค่ะเริ่มสุกแล้วจิบเปรี้ยวค่ะจิ้มกับพริกเกลือแซ่บๆค่ะโอเคค่ะทุกคนค่ะคลิปนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะคะเดี๋ยวจังได๋ลุงสิมาอัปเดตให้เบิ่งเนาะค่ะว่าพักใหญ่ไปหอดไซส์แล้วนะคะเนาะโอเคค่ะคลิปนี้ก็ฝากไว้ซ้ําเลยค่ะจังได๋ก็ฝากกดไลค์กดติดตามเป็นกําลังใจลุงเด้อค่ะไปแล้วกันค่ะไปแล้วค่ะพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย